ก๊อฟเบนจพลคุยเปิดอกปมฝังใจในวัยเด็กเกือบต้องเสียรักแท้เพราะความเจ้าชู้รายการถามสุดซอยวีคเอนด์ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:00 นเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยท็อปดารณีนุชประสุตนาวินวันนี้10 มกราคม 64เปิดใจสัมภาษณ์ก๊อฟเบนจพลเชยอรุณกับชีวิตวัยเด็กที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ชีวิตวัยเด็กของก๊อฟหลายคนไม่ค่อยรู้คุณพ่อคือคุณพ่อเพิ่มพูนเชยอรุณเป็นผู้กำกับหนังซึ่งโด่งดังมากตอนนั้นได้มีโอกาสไปช่วยไหมจริงๆคุณพ่อจับเล่นหนังตั้งแต่เด็ก8 ถึง 9 ขวบเรื่องหลวงตาภาค1คุณพ่อเห็นเราชอบไปวิ่งเล่นในกองถ่ายเขาก็จับให้เล่นไปเลยเป็นช่วงตอนต้นจะมีพระเอกวัยเด็กเราก็เล่นเป็นเพื่อนพระเอกไม่ใช่พระเอกหัวเราะอยู่ในกลุ่มตอนเด็กคุณเป็นนักกิจกรรมชอบเต้นระบำไม่ชอบเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าหัวเราะฮาคือเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมไหว้ครูวันปีใหม่คริสต์มาสต้องมีเบญจพลเชยอรุณรวมอยู่ในนั้นเล่นดนตรีแต่งเพลงอะไรที่ต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องแสดงเราจะอยู่ในนั้นเสมอคุณครูจะนึกถึงตลอดแต่งเพลงตอนไหนช่วงหมู่2 ม.0.3เอาจริงๆผมเริ่มจากอยากเอาชนะเพื่อนในห้องเพื่อนเล่นดนตรีในห้องแล้วมันเท่สาวๆไปกรี๊ดแค่นี้เองคุณมีแรงผลักดันเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กหัวเราะครับทำไมไม่ไปเล่นหนังหรือทำหนังกับพ่ออันนั้นระดับประเทศคุณพ่ออยากให้เป็นผู้กำกับเหมือนคุณพ่อไม่ได้อยากให้เล่นเลยคุณพ่อบอกตลอดว่าก๊อฟมาทำหนังไหมเขาเห็นว่าเรามีพรสวรรค์พ่อผมเขาเก่งวิธีสอนมากเขาจะเขียนเรื่องย่อมาแล้วส่งไปให้พี่ชายผมเขาชวนพี่ชายมาตั้งนานแล้วพี่ชายปัจจุบันนี้ไอ้ก็ไปสายมิวสิกวิดีโอกำกับเหมือนคุณพ่อพ่อจะส่งบทเรื่องย่อให้พี่ชายโดยผ่านผมให้ผมรับงานผ่านพ่อส่งให้พี่เพื่ออะไรให้ผมเห็นผมเป็นประเภทเห็นแล้วอ้าวกูทำได้นี่เราก็เลยขอพ่อพ่อขอเขียนฉากนั้นฉากนี้หน่อยเราก็เริ่มเขียนบทภาพยนตร์ผมไม่รู้เหมือนกันอาจเป็นเรื่องสายเลือดหรือพรสวรรค์พ่อเขาก็หลอกเล่อจนเราเขียนบทได้พ่อบอกนี่ไงเขียนบทได้แล้วช่วยพ่อเขียนบทเรื่องอะไรบ้างหลวงตาภาค3ตอนนั้นเริ่มโตแล้วน่าจะ 18-19 ประมาณนี้พ่อไม่ผลักดันขึ้นข้างหน้าฝันจริงๆคืออะไรอยากเป็นนักดนตรีเราเริ่มจากมัธยมเด็กหมู่4 ม.0.5 อยู่ๆส่งเพลงไปขายตามค่ายเพลงแล้วมีคนซื้อแล้วคนที่ซื้อเป็นโปรดิวเซอร์พี่ปูอัญชลีเมื่อก่อนพี่ปูดังมากนะผมส่งไปมั่วๆเลยปรากฏว่าโปรดิวเซอร์พี่ปูอัญชลีกับพี่ต้อมไกรวิทย์มั้งเขาชอบเขาก็เลยซื้อเพลงเราตั้งแต่อยู่หมู่5สุดท้ายพ่อก็ยอมให้ไปตามฝันพ่อทำอัลบั้มให้ชุดแรกเป็นวงชื่อวงเลโดมรักความฝันถึงขนาดเดินไปบอกพ่อว่าขอหยุดการเรียนเพื่อเดินทางด้านดนตรีแต่งเพลงเต็มที่ใช่อันนั้นคือจบหมู่6แล้วนะก็บอกพ่อว่าถ้าเอ็นไม่ติดขอหยุดปี1จะขอทำตามความฝันหน่อยสุดท้ายก็เอ็นไม่ติดจริงๆพ่อก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เลยในชุดนั้นมันเริ่มจากพ่อจะทำหนังเรื่องหนึ่งแล้วให้เราเขียนเพลงประกอบหนังปรากฏว่าเขียนไป 4-5 เพลงหนังไม่ได้สร้างผู้อำนวยการสร้างเขามีปัญหาเรื่องเงินพ่อเลยบอกว่าเห็นมีความฝันลูกทำได้งานเขียนให้ครบ10เพลงเลยทำเป็นวงดนตรีเดี๋ยวพ่อไปเสนอตามค่ายให้สุดท้ายเป็นยังไงลึกๆผมก็ติดเป็นปมในใจตอนนั้นพ่ออยากให้เป็นผู้กำกับแต่คุณพ่อยอมตามฝันลูกไม่ได้ตามฝันตัวเองสุดท้ายเขาเอาตัวเองลงมาช่วยเอาชื่อเสียงมาผลักดันเต็มที่สุดท้ายเรารักษาวงไว้ไม่ได้เกิดจากอะไร
ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วอยู่ๆเราได้เป็นหัวหน้าวงราวไม่รู้วิธีการเมนเทนว่าต้องทำอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าเขียนเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ทำดนตรีอยู่แล้วจนสุดท้ายเราควบคุมวงไม่อยู่วงมันก็แตกพอวงแยกปุ๊บเพลงเริ่มโปรโมทเพลงที่สามเองก็เลยหยุดโปรโมทคุณเสียใจไหมเสียใจอยู่แล้วเราเริ่มมาและเป็นความฝันเราตั้งแต่หมู่สี่ฝันมันทลายแต่ที่เสียใจที่สุดคือเราเอาชื่อเสียงพ่อตอนวงแตกพ่อไม่ได้ว่าอะไรผมเหมือนลูกคุณหนูสมัยก่อนอะไรก็ได้เพราะพ่อมีชื่อเสียงเงินทองก็ไม่ลำบากผมก็รู้สึกว่าพ่ออุตส่าห์ให้โอกาสให้ฝันเราเป็นจริงแต่เราเก็บไว้ไม่ได้เองความฝันตอนนั้นทำไม่รอดใช่พอไม่รอดปุ๊บผมก็ยอมมาเป็นผู้กำกับเริ่มศึกษาเต็มที่ในการเป็นผู้กำกับคุณพ่อมาจากไปเสียก่อนคุณพ่อเสีย3เดือนเราเตรียมเปิดกล้องแล้วเรื่องเมืองในหมอกภาค2งานกำกับใช่ความฝันเราไหมเป็นความฝันของพ่อถ้าคนบอกมีศักยภาพมีประสบการณ์ที่พ่อถ่ายทอดเอาไว้ให้อยากให้กำกับหนังละครสักเรื่องรับไหมถ้าตอนนี้รับแต่ก่อนหน้านี้ไม่รับเพราะผมอยากทำความฝันคืนให้พ่อบ้างพอมาอยู่เบื้องหน้าวงการบันเทิงแรกๆตอนหนุ่มๆคุณไปอยู่กวนเพลย์บอยได้ยังไงใครเหรอเพลย์บอยกรรชัยกำเนิดพลอยเขาเป็นพิธีกรชื่อดังหัวเราะยุคแรกที่คุณสนิทคุณกรรชัยโบ๊ทวิบูลย์นานแล้วใครอีกวิลลี่เหรอจอห์นนี่เหรอหัวเราะเขาหล่อกันหมดผมไม่หล่อหัวเราะแล้วไปอยู่กับเขาได้ไงไม่รู้เหมือนกันหัวเราะน่าจะเริ่มจากเล่นละครไปเจอกับกรรชัยนี่แหละคุยกันไปมาเหมือนจูนกันติดเพราะพ่อผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์พ่อคุณหนุ่มกรรชัยเป็นดาราเก่าเลยเหมือนจูนกันติดเพราะอยู่ในวงการบันเทิงเลยสนิทกันโดยปริยายปัจจุบันให้นิยามคุณหนุ่มกรรชัยยังไงพิธีกรชื่อดังครับอดีตละเลเทครับหัวเราะกลุ่มนี้เป็นเสือเลยไม่ใช่เสือคนคิดกันเอาเองเราแค่เป็นกลุ่มนักแสดงเฟรนลี่คบซ้อนไม่ซ้อนสาบานอุ้ยตายฟรีหัวเราะคุณไม่หล่อเท่าเขาแต่มีคารมได้อยู่บางครั้งหล่อก็ไม่ได้กินครับคารมเอาไปครับเลเทคืออะไรไม่มีอะไรเด็กวัยรุ่นทั่วไปสนุกสนานเฮฮาไปเที่ยวตามผับเฮฮาปาร์ตี้พอโตมาหน่อยเป็นคุณแม่ยานีมัมลาโคนิกเป็นเพื่อนคุณครับคือทุกคนที่ผมทำงานด้วยมันเริ่มจากความสนิทเลยไม่เหมือนมาทำงานเหมือนมาปาร์ตี้อย่างมาวันนี้เรารู้จักกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องกลัวอะไรพี่ท็อปมันสนิทกันถึงพี่ท็อปจะถามลึกมากผมก็กล้าตอบเพราะผมก็รู้เรื่องพี่ท็อปเยอะแยะหัวเราะตอนคุณทำค่ายเพลงกรรชัยเคยมาขอคุณร้องเพลงใช่ตอนทำ Be My Guest ชุดแรกกรรชัยยังไม่ได้เข้ามาเขาก็รู้สึกว่าทำไมนักร้องแบบนี้ขายยากกรรชัยไม่ผิดทุกคนมองอย่างนี้อยู่แล้วอย่าทำเจ๊งแน่ๆปรากฏว่าดังมากคุณกรรชัยเลยเดินมาบอกว่าเฮ้ยก๊อปชุดแรกกูร้องด้วยหัวเราะเขาก็ร้องครับมีวีรกรรมอะไรประทับใจเหนื่อยครับถ้าเล่านี่บอกเลยเรื่องสาวเรื่องนี้จะไม่ยุ่งครับมันผ่านไปแล้วมีบ้างประปรายแต่เป็นอดีตเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วเชื่อผมเขาไม่ทำแล้วเพื่อนในวงการคนไหนที่พูดคุยได้หมดทุกเรื่องพี่ตุ๊กยานีคุยกันทุกเรื่องพี่ตุ๊กก็คุยกับผมทุกเรื่องกล้าเปิดใจกับเรามีช่วงหนึ่งที่พี่ตุ๊กมีปัญหาแล้วหายไปผมถึงต้องออกมาพูดในรายการทีวีคุณคบเพื่อนแต่ละคนหน้าตาดีเก๋ๆเป็นเหตุผลไหมทำให้เกิดกระแสที่คนหันมาจับจ้องกันเรื่องคุณสัญญกรรมจมูก
มันไม่ได้มาจากการคบเพื่อนอะไรเลยไม่เกี่ยวหัวเราะมันเกิดจากผมทำงานในวงการมาเรื่อยๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรตัวเองเท่าไหร่ใช้ชีวิตไปวันๆจนวันหนึ่งพี่นีโน่นั่นแหละเป็นคนทักคนแรกบอกว่าจมูกใหญ่ขึ้นเราอาจชินของเราจนผ่านมา2 ปีพี่โน่ก็พูดอยู่เรื่อยๆผมก็เริ่มโดนเพื่อนฝูงแซวนิดหน่อยซึ่งแซวกับบูลลี่ต่างกันนะเขาแซวเล่นๆเลยเอารูปเก่าๆมาดูเฮ้ยใหญ่จริงว่ากระแสถาโถมที่สุดเหมือนกันอันนี้งงสุดบอกตรงๆผมกล้าพูดนะว่าอยู่ในวงการมาร่วม30 ปีผมไม่เคยมีข่าวเสียหายแย่ๆนี่เป็นครั้งเดียวที่มีข่าวและเป็นข่าวไม่ค่อยดีก็รู้สึกว่าการที่เราทำมันขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ได้เป็นพระเอกไงแต่เราอยู่ในยุคโซเชียลที่ใช้กันแบบผิดๆใช้กันแบบไม่มีความเกรงใจผมก็เลยงงว่าอยากเข้ามาว่าใครก็ว่างี้เหรอมีจะทำอะไรอีกไหมอาจแก้จมูกอีกรอบมันยังไม่เล็กสวยเหมือนแม่กับพี่ชายผมอยากให้ใกล้เคียงแม่กับพี่ชายตอนนี้มันลดลงไปแล้วแต่มีบางจุดที่อยากแก้นิดหน่อยหมดไปหลักอะไรไม่บอกดีกว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการพูดคุยกับที่ที่เราไปทำการต่อรองก็ว่ากันไปแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันความพอใจที่ออกมาผมโอเคแต่อยากเพิ่มเติมบางอย่างอยู่หมายถึงจมูกนะส่วนอื่นไม่ได้อยากทำแล้วพอเข้าวงการมาได้สักพักคุณไปทำรายการหนึ่งเด็กทีมงานน่ารักคุณจีบและจัดการผดเด็ดศึกขอแต่งงานรวบหัวรวบหางจนมาเป็นคู่ชีวิตปัจจุบันอยากให้เล่าย้อนให้ฟังว่าเป็นยังไงหัวเราะแต่ละคำก็ไม่มีอะไรทำรายการกับพี่ตุ๊กยานีนี่แหละชื่อรายการขอบอกของพี่บอยทกลเกียรติผมเองพอดีเลิกกับแฟนเก่าผมเหมือนปิดตัวเองอยู่นิ่งๆเงียบๆพี่ตุ๊กบอกว่าทำไมน้องมันดูเงียบๆซึมๆเขาก็เลยเขี่ยเป็นแม่เสือแม่ชักบอกว่าก๊อปดูน้องคนนี้สิเป็นทีมงานปุ้ยเขาเป็นแอดมินดูแลพิธีกรเราก็เริ่มเปิดใจมองน้องปุ้ยรู้ตัวไหมจะโดนขย้ำเขาไม่รู้หรอกพฤติกรรมเราเปลี่ยนเองก็เริ่มมีหยอดก็ใช้เวลาเป็นแฟนกันพอสมควรเพราะเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเราคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้เชียร์เพราะเราอยู่ในกลุ่มดาราที่มีภาพเจ้าชู้พอคบหาเป็นแฟนกันแล้วกำลังจะขอแต่งงานว่าที่เจ้าสาวหนีไปอเมริกาเกิดจากอะไรเราซนนิดหน่อยไม่ได้คุยคนเดียวคบซ้อนไม่ทันซ้อนเลยจับได้ก่อนคือความที่เราเหมือนมีนิสัยเจ้าชู้มาบ้างพอวันหนึ่งที่หยุดไปแล้วอยากบริหารเสน่ห์อยากรู้ว่าเราจั่วแล้วติดไหมไปจั่วเล่นแล้วติดเขาจับได้วิธีการเขาก็เนียนเลยเราวางมือถือไว้เขาก็เปิดอ่านแล้วก็เจอเผอิญตอนเขาเจอเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเราอยู่เราจะได้ทำลายหลักฐานเราจะเคลี้ยงโทรศัพท์นี่กันชัยสอนนะกันชัยบอกว่าถ้าอยู่ให้รีบเคลี้ยงโทรศัพท์เขาไม่ได้แคปข้อความเขาเก็บเบอร์เอาไว้เลยแล้วก็โทรไปเช็คทางนั้นก็บอกว่ามาคุยจริงๆจ้ะหัวเราะหลังจากนั้นปุ้ยทำยังไงคนของหนีไปอเมริกาเขาไม่บอกเขาเนียนมากเขาไม่ให้เรารู้เลยว่าเขาจับได้แม้แต่วันที่เขาไปเขาก็บอกว่าเขาจะไปเยี่ยมพี่สาวแค่นั้นเองคุณมารู้ตัวได้ไงผมรู้ตอนที่ต้องเลือกระหว่างจะเดินไปทางไฟแดงหรืออุโมงค์สว่างผมก็เดินไปอุโมงค์สว่างดีกว่าพอเขาไปอเมริกาก็คุยกันเขาไม่กลับมายังไงก็ไม่กลับตื้อตั้งนานกว่าจะส่งรูปมาให้ดูจนผมแอบสืบพี่ติ๊กเพื่อนพี่ตุ๊กคุยกับพี่ตุ๊กก่อนว่าได้มารูปหนึ่งปุ้ยหนีไปอเมริการูปนี้มันมีป้ายร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาไปซื้อของที่ร้านนี้สืบให้หน่อยว่ารัฐนี้อยู่รัฐอะไรพี่ติ๊กก็ไปหาเพื่อนสจวดเต็มไปหมดเลยหาจนเจอว่าอยู่เมืองไหนรัฐอะไรผมก็เตรียมตัวเลยบินไปง้อเหมือนในหนังเลยไปยืนหล่อๆหน้าร้านงัดแหวนปั๊บวาดภาพไว้แบบนี้
แล้วยังไงผมจะไปขอเจ้าของร้านไปนอนที่ร้านสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเพราะไม่รู้เขาจะมาวันไหนโชคดีร้านนั้นเป็นร้านคนไทยคิดว่าต้องเจอสักวันสุดท้ายเขากลับมาก่อนคุณรู้ได้ไงเขาบอกเราว่าวันนี้จะกลับแล้วนะเราก็อุ้ยกำลังจัดซื้อตั๋วแล้วเชียวตอนนี้ชีวิตครอบครัวเป็นไงแฮปปี้ดีครับผมแต่งงานกับเขามา6ปีแล้วคบกับเขามา 8-9 ปีรวม 14-15 ปีไม่มีลูกไม่มีครับมีโยอิและน้องหมาอีก8ตัวตอนนี้อบอุ่นดีล่าสุดคุณซื้อภาพวาดคุณแพทพาวเวอร์แพทเราแค่เป็นคนในวงการที่อยากให้กำลังใจและให้โอกาสน้องรวมถึงให้โอกาสคนอื่นๆที่อาจทำผิดพลาดในชีวิตบางคนอาจมองคนเหล่านี้ไม่ดีมองในแง่ลบเราอยากให้มองใหม่ว่าคนเรามีสิทธิ์ผิดพลาดได้สังคมจะได้น่าอยู่แล้วผมเห็นภาพนี้ของน้องตอนน้องเขาสัมภาษณ์รายการหนึ่งกล้องแพนไปแวบเดียวผมสะดุดตาอยู่เป็นภาพจอห์นเลนนอนถ้าน้องวาดได้ขนาดนี้น้องต้องเต็มไปด้วยความตั้งใจนะผมก็ติดต่อเพื่อนผมไปเพราะเพื่ออ้นผมเป็นคนดูแลน้องก่อนน้องเข้าเรือนจำก็ถามเท็ดดี้ว่าน้องขายไหมอยากช่วยน้องเท็ดดี้เขาก็ไปถามให้สุดท้ายเขาบอกราคามาเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้คือน้องจะตั้งราคาแค่นี้ไม่ได้ราคาเท่าไหร่5,000เราก็โอนตังไปให้มากกว่านั้นเขาก็ขอบคุณกลับมาก็เลยฝากไปบอกน้องว่าอย่าไปประเมินตัวเองต่ำคือแพทต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่แพททำมามันผิดมันพลาดไปแต่รูปที่แพทวาดขึ้นมาทุกลายเส้นทุกสีที่วาดลงไปมันผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากมันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในชีวิตของคุณไม่ควรประเมินค่าตัวเองต่ำได้คุยตรงๆกับแพทไหมน้องโทรมาคุยกับแป๊บเดียวโทรมาขอบคุณผมว่าไม่มีอะไรให้กำลังใจกันเฉยๆก็สู้กันต่อไปคนเรามีสิทธิ์ผิดพลาดกันได้ผมว่าถ้าสังคมไทยมีน้ำใจให้กันมีความรู้สึกดีให้กันสังคมจะน่าอยู่